ก้านถือสำหรับไมค์ไวเลสไร้สายทำไมต้องใช้ด้วยใช้แล้วต่างกันยังไงบางทีก็สงสัยนะว่าถ้าระวังไมค์ไว้ที่ปกเสื้อตรงนี้กับถือแล้วพูดอย่างเงี้ยเสียงจะต่างกันไหมเดี๋ยวคลิปนี้จะมารีวิวให้ครับสวัสดีครับผมไอจาก i Mas Studio คลิปนี้ไอจะมารีวิวตัว Interview Go ก็คือก้านไมค์ที่ไอกำลังถือใช้นั่นเองนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เราสามารถถือไมค์ไวเลสเนี่ยในการอัดเสียงไม่ว่าจะทำสัมภาษณ์หรือถ่ายวิดีโอด้วยตัวเองเนี่ยเราสามารถที่จะถือไมค์แล้วก็พูดคุยในลักษณะนี้ได้ครับถามว่าทำไมถึงต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้ด้วยแล้วมันทำงานยังไงจริงๆแล้วอุปกรณ์ตัวนี้มันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับมันเป็นเหมือนก้านที่ให้เราสามารถเอาไมค์ไวเลสเนี่ยเสียบเข้ามาแล้วให้เราสามารถถือได้สะดวกแล้วก็จะมีตัวป๊อปฟิลเตอร์นะครับเป็นฟองน้ำกันเสียงลมเนี่ยทำให้เสียงมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นหลักการมันแค่นี้เลยมันไม่ได้มีอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับเป็นก้านธรรมดาก้านหนึ่งนะครับทีนี้ก็มีคำถามอีกว่าใช้ไปทำไมอย่างแรกเลยก็คือเพื่อให้เราสามารถถือไมค์ไปเจาะสัมภาษณ์คนอื่นๆได้สะดวกแล้วก็อย่างที่สองอาจจะเป็นเพื่อภาพลักษณ์ทำให้ดูว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นตอนนี้เรากำลังเจอเป้าหมายของเราแล้วนะครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับชื่อปุ๊กกี้ค่ะไม่ทราบว่าปุ๊กกี้มาทำอะไรที่นี่ครับมานั่งเล่นค่ะจริงๆไอเคยถามบางดีนะเขาเป็นยูทูบเบอร์เราจะเห็นว่าเขาใช้ไมค์ลักษณะเนี้ยบ่อยเหมือนกันในการถือสัมภาษณ์ไอก็ถามว่าเฮ้ยใช้ไปทำไมวะมันช่วยอะไรเขาบอกว่ามันช่วยเพิ่มลูกเล่นทำให้คลิปเนี่ยดูมีอะไรมากขึ้นผมก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเราก็คิดได้นะว่ามันก็น่าจะจริงนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราจะสัมภาษณ์ใครแล้วเราถือไมค์เข้าไปเนี่ยมันดูมีความเป็นทางการมากขึ้นแต่อีกอย่างนึงที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้หรือมองข้ามกันนั่นก็คือคุณภาพเสียงที่อาจจะต่างไปจากเดิมทุกคนลองฟังดูนะครับเวลาที่เราเนี่ยใช้งานในแบบเดิมก็คือเอาไมค์ไวเลสแบบเนี้ยหนีบไว้ที่ปกเสื้อเสียงที่ได้จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเวลาเราถือมาวางไว้ด้านหน้าเสียงที่ได้ก็จะเปลี่ยนไปเลยเสียงจะมีความคมชัดแล้วก็มีความอิ่มเสียงที่มากขึ้นต่างจากตอนที่เราวางไว้ที่ปกเสื้อเสียงจะดูแห้งลงนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเสียงเนี่ยที่เข้าไมค์มันผ่านปากของเราออกมาแต่ถ้าเราวางไมค์ไว้ที่คอเนี่ยเสียงที่ได้เนี่ยจะมาจากกล่องเสียงที่อยู่ตรงคอยังไม่ได้ผ่านคอผ่านปากออกมาเสียงมันก็เลยอาจจะต่างกันตรงนี้ไอเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับซึ่งไอก็อาจจะเพิ่งรู้เหมือนกันหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเวลาที่เราใช้ไมค์พอดแคสต์หรือไมค์สตูดิโอที่ตั้งโต๊ะเสียงที่ได้มันจะดูโปรดูนุ่มดูทุ่มมากกว่าใช่ไหมครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะตำแหน่งที่วางไมค์หรือเปล่าเห็นไหมถ้าเราเนี่ยนำไมค์ไวเลสไร้สายมาตั้งในตำแหน่งเดียวกันเราอาจจะได้เสียงที่ไม่ได้ต่างกันมากถูกต้องไหมครับนี่แหละครับก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงที่ถ้าเราจะเลือกใช้ก้านไมค์ Interview Go รุ่นนี้นะครับมันก็จะเป็นเหตุผลที่ดีที่เราจะเอาไปถือสัมภาษณ์แล้วได้เสียงที่มันดียิ่งขึ้นดูคุณภาพยิ่งขึ้นถามว่าใช้กับรุ่นไหนได้บ้างออกแบบมาให้ใช้ได้กับไมค์โหลดไวเลส Go ที่เป็นรุ่นก่อนหน้านี้และโหลดไวเลส Pro ที่เป็นรุ่นปัจจุบันล่าสุดจะใช้ได้ทั้ง2เลยลักษณะการติดตั้งก็คือตัวก้านไมค์เนี่ยจะมีช่องโคชูตรงนี้เราสามารถนำที่หนีบของไมค์ไวเลสเนี่ยที่ปกติเราหนีบคอเสื้อแล้วก็เสียบเข้าที่ช่องโคชูของก้านไมค์ง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็เอาตัวป๊อปฟิลเตอร์หรือฟองน้ำลดเสียงลมเนี่ยสวมทับเข้าไปทีนึงเวลาใส่เข้าไปแล้วก็จะไม่สามารถหมุนได้มันจะฟิตพอดีเลยครับแล้วก็อาจจะทดสอบตัววินชิลหรือฟองน้ำหุ้มไมค์นะครับให้ดูว่ามันต่างกันยังไงพอผ่านเห็นไหมครับอันนี้คือความต่างระหว่างใส่วินชิลกับถอดวินชิลครับจะมีโลโก้ทั้ง2ด้านเอ๊ะจริงๆมันใช้กับรุ่นอื่นได้ไหมนะเดี๋ยวจะขอลองก่อนนะครับทีมงานขอไมค์ไวเลสรุ่นอื่นที่เป็นก้านหนีบแบบนี้ดูหน่อยอันนี้คือไมค์ซาลาโมนิกนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะถอดนี้ออกเสียบได้เหมือนกันแล้วก็อันนี้สวมเข้าไปสวมได้สุดปะได้อีกรุ่นหนึ่งโบย่า M1V นะก็จะเป็นทรงคล้ายๆกันเสียบได้หมดเลยแล้วก็สวมเข้าไปได้หมดเนาะอันนี้เป็นรุ่นท็อปเหมือนกันนะของ Holy Lilac Max เสียบเข้าไปปุ๊บได้เหมือนกันสามารถขยับได้ไม่โยกไม่อะไรนะครับไอ้ว่านั่นแหละหลายๆรุ่นที่เป็นทรงคล้ายๆกันแล้วก็มีที่หนีบที่เป็นเสียบช่องโคชูเนี่ยน่าจะได้หมดเราจะหันถือด้านไหนก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันเพราะว่าไมค์ไร้สายเนี่ยรับเสียงรอบทิศทางอยู่แล้ววัสดุของเขาก็เป็นพลาสติกธรรมดานะครับน้ำหนักเบาไม่ได้มีอะไรมากมายเลยด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีโลโก้โหลดนะครับแล้วก็วัสดุดีไซน์ก็ดูค่อนข้างเรียบหรูราคาของก้านไมค์ตัวนี้เนี่ยก็อยู่ที่ 1,300 บาทอาจจะมองว่าแพงหรือถูกก็ได้นี่ขึ้นอยู่แล้วแต่คนนะครับส่วนตัวก็แอบแพงไปนิดนึงแหละเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับ
ครับเป็นแค่พลาสติกเฉยๆแต่ก็อาจจะหาทดแทนหรือหาอย่างอื่นมาเทียบไม่ได้นะครับเราก็อาจจะต้องซื้อต้องจ่ายในราคานี้แหละนี่อาจจะเป็นวิดีโอรีวิวที่สั้นที่สุดของไอเลยก็ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องอธิบายอะไรในตัวโปรดักต์ตัวนี้แล้วนะครับนอกจากที่จะมาทดสอบให้เห็นเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจในคลิปเนี่ยก็คือเรื่องของการวางไมค์เนี่ยที่ไอคิดว่าระหว่างวางที่คอกับวางไว้ด้านหน้าแบบนี้เสียงมันก็จะต่างกันก็นอกนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วที่จะต้องบอกกล่องมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแกะออกมาก็จะมีวัสดุอยู่แค่2ส่วนก็คือก้านไมค์กับฟองน้ำแค่นี้เองสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศการถ่ายวิดีโอนะครับก็สามารถเข้ามาลองเล่นลองใช้ตัวโหลด Interview Go ตัวนี้ได้นะครับราคา 1,300 บาทที่ร้าน iMan Studio ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่ออัปเดตแกดเจ็ตและสาระดีๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ